สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้งนะคะทั้งเรื่องแหล่งน้ำและอุณหภูมิที่ร้อนจัดจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดผลกระทบกับสัตว์น้อยที่สุดค่ะนายอัตพรศรีเหรันผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าขณะนี้ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เพิ่มจำนวน5บ่อซึ่งในแต่ละบ่อสามารถสูบน้ำขึ้นมาและสามารถรองรับการใช้น้ำได้ไปจนถึงหน้าฝนแต่ถ้าหากว่าฝนตกลงมาล่าช้ากว่ากำหนดอาจมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอื่นโดยเฉพาะความเป็นอยู่ของบรรดาสัตว์ในพื้นที่นะคะในสวนสัตว์เนี่ยในส่วนของการจัดแสดงซึ่งก็มีหลากหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดค่ะใช่ค่ะก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นการเปิดสปริงเกอร์บริเวณโดยรอบขณะที่การใช้น้ำของสำนักงานหรือการรดน้ำหรือการรดน้ำต้นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องลดปริมาณลงบ้างเล็กน้อยนอกจากนี้ยังได้ทำการออกสำรวจแหล่งน้ำบนภูเขาด้วยซึ่งก็เจอแหล่งน้ำบางส่วนที่เป็นน้ำซึมแล้วก็ต้องทิ้งระยะเอาไว้นะคะเพื่อให้มีน้ำมากพอก่อนจึงจะสามารถนำน้ำลงมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปค่ะ